สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้อยากจะมาขอนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณอ้ําพัชราภานะครับกับข่าวนี้เลยเลข4แล้วไม่อยากลงเอยที่คำว่าเลิกครับผมครับนี่ครับกับข่าวที่ชื่อว่าเลข4แล้วอ้ําดูใจไฮโซโพกครั้งนี้จริงจังไม่อยากลงเอยที่คำว่าเลิกข่าวนี้นำเสนอโดยเว็บไซต์ Entertain ที่นี่นะครับลิงก์ข่าวนี้จะอยู่ในรายละเอียดของวิดีโอนะครับผมมาดูกันครับว่าเขานำเสนออะไรบ้างก็นางเอกสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อเปิดตัวศึกษาดูใจกับไฮโซหนุ่มไฮโซพกนะครับผมพกประธานวงนั่นเองครับอย่างเต็มตัวยอมรับว่าอายุที่มากขึ้นจนถึงวัยเลข4ทำให้รู้สึกอยากจริงจังกับความรักครั้งนี้ไม่พูดมากและไม่อยากให้ลงเอยที่คำว่าเลิกเหมือนครั้งที่ผ่านๆมานี่ครับเขาก็ได้บอกว่าสถานะตอนนี้ดูคุยๆกันอยู่ค่ะกับคำว่าที่รักที่เขาพูดใน IG Story นั้นฟังผิดหรือเปล่าก็มีการหัวเราะนะครับไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอ้ําอายุ40แล้วไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าก็คุยกันอยู่ค่ะของแบบนี้ก็ต้องรอดูกันไปยาวๆว่าจะยังไงอยากจะเงียบที่สุดเพราะว่าอยากจะดูไปยาวๆไม่อยากจะเลิกเหมือนที่ผ่านมาเราก็ไม่อยากจะเปิดตัวใครบ่อยๆเดี๋ยวพอเลิกกันคนก็จะมาบอกเปลี่ยนอีกแล้วแต่อ้ําไม่ได้แชร์เรื่องว่าวันหนึ่งหากเราคบใครแล้วจะต้องเลิกนะคิดว่าขอให้ไปกันได้แต่ก็ไม่อยากฝืนให้ยาวมันจะเสียเวลาค่ะนี่ครับถามว่ารักครั้งนี้มองไกลถึงวิวาห์ไหมสาวอ้ําก็ได้บอกว่ายังไม่เคยวาดฝันถึงวันแต่งงานเลยยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มคุยกันจริงจังไม่กี่เดือนเองน้อยมากๆเลยก็ค่อยๆดูไปแล้วกันประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้ครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันใครที่คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับผมครับก็ขอกราบขอบคุณข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่นี่ใครที่เป็น FC คุณอ้ําแล้วก็คุณพกก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะสวัสดีครับ